่อนที่จะรับชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งขอขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณมากครับแหมเสียงปรบมือชื่นใจจริงๆสำหรับท่านผู้มีเกียรติที่นั่งอยู่ที่นี่นะครับแต่ก็ทุกท่านที่กำลังนั่งชมวิดีโอของ First Star Promotion สำหรับวันนี้ทีมงานยอดทองได้รับเกียรติจากFirst Star Promotion ร่วมด้วยวิลล่าคาเฟ่แล้วก็ดาราคาเฟ่ให้เกียรตินำเอาตลกยอดทองได้มีโอกาสมาบันทึกวิดีโอเทปเพื่อที่จะเป็นการแนะนำตัวเป็นสมาชิกใหม่จริงๆสำหรับยอดทองนี่นะครับต้องขอขอบคุณสำหรับในห้างผู้ดำเนินงานวิลล่าคาเฟ่และก็ดาราคาเฟ่คือเฮียเลี้ยงพร้อมด้วยในห้างประจวบจำปาทองและก็ในห้างเสือ11ตัวนะครับแล้วก็ห้างซิตี้เซ็นเตอร์เป็นผู้ที่เสี่ยงนะครับไม่นึกว่ายอดทองจะได้มีโอกาสมาเป็นสมาชิกใหม่กับท่านนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับทีมงานยอดทองมานะครับก็จะเสนอเป็นเรื่องเป็นราวเป็นชุดให้ท่านได้ชมกันนะครับโดยเฉพาะแล้วศิลปะทางทุกภาคจะไม่เหมือนกันทางภาคเหนือก็อีกอย่างประเภทแอลซุ้มเพลงซอถ้าว่าท่านไปเที่ยวทางภาคใต้ท่านก็ได้พบกับมโนราและก็หนังตะลุงสำหรับทางภาคอีสานประเภทลำเพลินลำแผนลำต่อกรลำเรื่องลำหาเรื่องก็ขออภัยครับลำเรื่องต่อกรนะครับแล้วสำหรับภาคกลางของเราก็นิยมกันมากคือลิเกยอดทองชื่อใหม่แต่เราจะอนุรักษ์ศิลปะเก่าๆไว้จะไม่ท่านลืมกันนั่นคือลิเกนะครับวันนี้ผมนำลิเกมาเป็นชุดใหญ่ๆเลยนะครับซึ่งจะให้ท่านได้ชมกันเหตุวันนี้เราจะเสนอในท้องเรื่องสิงเหนือเสือใต้เสนอตอนศึกชิงแก้วสารพัดนึกเหตุการณ์และเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรผมจะไม่เล่าให้เดาเหตุการณ์กันเอาเองโดยเฉพาะพระเอกของเรานี่นำมาเป็นเทพบุตรเสียงทองสวัสดีครับในห้างสุสิบเอ็ดตัวหรือครับบอบอครับไม่ใช่ครับในห้างประจวบหรือเปล่าครับหน้าอย่างนี้ใครจะขายของได้หรือครับนั้นก็สงสัยเฮียเลี้ยงมั้งเนี่ยไม่หล่ออย่างนี้เราเอ๊ะผมไม่เคยเห็นหน้าเลยอ่ะเห็นได้ไงก็ไม่เคยเห็นกันนะครับมาไงครับเดินมาครับเขาเดินมาสิมาจากไหนบ้านครับมาจากบ้านครับบ้านอยู่ไหนครับบ้านอยู่บนดินนะครับเขาก็ตั้งอยู่บนดินแล้วใครก็ตั้งบนท้องฟ้าเราแล้วบ้านพ่อคุณตั้งใต้น้ำเหรอจริงจริงจริงคุณน่ะครับมาจากจังหวัดไหนอ๋ออยุธยาอยุธยาเหรอครับโอ้ทำไมดำเหลือเกินคนอยุธยาตอนอยู่บ้านไม่ดำแล้วครับอ๋อไม่ดำเหรอมากรุงเทพเนี่ยดำฮะทำไมถึงดำล่ะครับเขม่ารถจับครับนานๆครับกรุงเทพทีอยู่บ้านผมไม่มีโอกาสดำนะครับอยู่บ้านไม่ดำเลยไม่ดำแล้วทำไมฮะเขียวครับยิ่งกว่าดำอีกนั่นแหละมานี่ค่อยชั่วนะเขาเมารถจับพอจะหาได้เจ้าประคุณเอ้ยเขารู้ว่าวิลล่าทำไมวิลล่าคาเฟ่ดาราคาเฟ่ผมก็เที่ยวหาโน่นมาลำบากลำบนครับมายังไงครับมอเตอร์ไซค์โอ้โหซิ่งมาเลยดูหน้าก็รู้ซิ่งไม่ซิ่งโอ้โหแป๊บเดียวถึงวิลล่าเลยนานครับทำไมฮะคืนกว่าครับอะไรต่างอยุธยามานี่คืนกว่าน่าเห็นใจนะครับทำไมซิ่งขนาดนั้นทั้งเข็นทั้งจูงนะครับรถเสียไม่เสียครับไม่เป็นแล้วบอกว่าซิ่งซิ่งมาอย่างนั้นแหละครับอ๋อมาที่เทพบุรีกันมาเนี่ยมาเจอเขาพอดีฮะอ๋อมาที่วิลล่าคาเฟ่ครับเป็นไงบริการอ้าวเยี่ยมยอดเนี่ยแล้วอาหารเป็นไงอ้าวอาหารต้องซื้อกินแล้วครับไม่ใช่ว่าอร่อยไหมอ๋ออร่อยอร่อยครับแล้วพนักงานของเราแต่ละคนเป็นไงไม่รู้ไม่เคยได้ฮะเขาเสิร์ฟครับไม่เคยเลยพอสั่งเสร็จผมก็เอาที่เคาน์เตอร์นะครับโอ้เขาจะเติบบอกไม่ต้องผมกลัวเสียค่าติปโอ้แต่เขาบอกที่นี่ไม่เสียติปไม่เสียไม่ว่าแล้วก็ไม่เสียเขาไม่ว่าอะไรไม่เป็นไรฮะครับท่านมาครั้งแรกก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครั้งที่สองก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครั้งที่สามด่าชิบหายแล้วครับไม่ใช่ด่าอะไม่ใช่ด่าไม่ได้ด่าเขาอวยพรให้กันครับแล้วตอนนี้ฮีเรียนแกกระซิบมาบอกว่าจะเปิดใหม่อีกแล้วกระซิบกระซิบจะได้ยินเหรอครับได้ยินเบาๆอ๋อกระซิบส่วนตัวบอกกันให้ดังๆกันหน่อยว่าเปิดใหม่ดาราคาเฟ่ดาราคาเฟ่วันที่20เที่ยวแน่มาแล้วครับเที่ยวแล้วที่นี่นะพูดถึงที่นี่เรื่องนักร้องอย่างนี้เลยทำไมครับโอ้โหแต่ละคนนี่
โอ้ไม่ต้องกลัวแล้วครับนักร้องที่นี่อย่าไม่ที่อื่นก็ด่ากันโอ้แม้แขกนี่ไม่เคยให้ทิปเลยคนนู้นไม่ให้ทิปคนนี้ไม่ให้ทิปโอ้ด่าโอ้ยตัวนี้ขี้เหนียวชิบหายเลยอะไรต่ออะไรว่ากันที่นี่ไม่มีไม่มีฮะครับโดยเฉพาะนักร้องนี่เวลาร้องเสร็จปุ๊บเราเรียกไปนั่งคุยได้ตามสบายนั่งคุยได้ไม่ให้ทิปก็ไม่ว่าไม่ว่าแล้วครับแกจะบ่นนิดหน่อยเองเออไปบ่นเขาทำไมครับแล้วโชว์นี่เราจะมีโชว์เป็นประจำเลยฮะครับแล้วคืนนึงมาดูเนี่ยฮะคืนนึงหลายๆคณะหลายหลายคณะครับแล้ววันนี้อีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งถ้าหากว่าท่านปวดเมื่อยหลังปวดเมื่อยโอ้ผมเป็นประจำประจำเลยโอ้ปวดเมื่อยเมียเนี่ยบ่นโอ้ยตาบ้าเอ้ยเหยียบนั่นแหละเช้ามาเหยียบแล้วเช้ามาเหยียบโอ้เย็นมาเหยียบโอ้เหยียบไม่ใช่เพราะปวดเมื่อยแล้วครับทำไมฮะเที่ยวกลับบ้านดึกอยากหายไหมล่ะอยากหายครับเหลือ11ตัวไงอ้าวเป็นประจำอ้าวเป็นประจำเป็นประจำเลยโอ้ทานเป็นประจำทานเป็นประจำนะครับโอ้แล้วเคยไปไม่เคยซื้อนะครับทำไมขอให้น้อยไหมน้อยมันแช่ไว้เคยไปห้างนั่นไหมขายห้างไหนครับซิตี้เซ็นเตอร์ซิตี้เซ็นเตอร์ไปเจ้เคยไปไปมาแล้วเอออยู่ตรงไหนอ่ะโอ้ยคนแล้วคุยว่าเคยไปไปมาฮะผมไปเห็นก็มีคนแยะมีอาหารการกินแยะเออไม่เอ้ยคนละอย่างเลยเสื้อผ้าเสื้อผ้าแยะราคาถูกๆมีครับไม่เยอะเลยเข่งละ 30,000 ก็มีเราแบ่งเป็นเข่งเรารวมเป็นเข่งแบบถ้ารวมๆแล้วมาขายในของดีก็คงมีแจกของดีๆทั้งนั้นอยู่ที่ห้างแล้วถ้าหากว่าท่านจะดูวิดีโอนะต่อไปคุณไม่ต้องมานี่ก็ได้ดูวิดีโอดูวิดีโอก็ได้ดูที่ไหนครับดูนี่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 เฟิร์สตาร์เฟิร์สตาร์ผมแน่นอนผมดูข้างบ้านประจำเหรอครับแล้วมาทำไมถามดูลิเกมาจากอยุธยาครับดูลิเกดูลิเกครับอยุธยาดงลิเกเลยคุณแหมคุณยังไม่รู้อะไรเวลานี้อยุธยาเขามีแชมป์อยู่คณะนึงครับดังมากเลยดังมากหาคู่เปรียบไม่ได้เลยไม่ได้เลยก็อยากจะให้ดูสาเล่ร่อนไปหาว่าดูลิเกคณะไหนจะเล่นดีจะได้ไปแข่งกันอ๋อแสดงว่าเป็นหมามองแมวมองเออเออแมวมองเออหมาก็ดีไว้ตัวใหญ่กว่าแมวเนาะเข้าท่าเว้ยชอบลิเกชอบครับชอบตั้งแต่ชอบตั้งแต่ตอนอายุประมาณสักอยู่ในท้องแม่ได้8เดือนนะครับคนอะไรอ่ะแหมตอนที่ผมอยู่ในท้องแม่8เดือนได้ยินกองลิเกได้ยินหน้าลิเกที่ไหนกระทุ้งท้องแม่ปุ้งปุ้งปุ้งให้แม่ไปดูครับอยากออกแย่แล้วอยากออกมาดูลิเกครับพอโตตะหัวกำปั้นผมก็ดูดูที่ไหนก็ไม่เคยเสียเงินดูมันเลยเปื่อยใจจำไม่ก็ดูอะไรไม่เคยเสียเงินไม่เคยครับไม่จริงหรอกแหมผมไม่เคยเสียดูลิเกไม่เสียดูภาพยนตร์นะไม่เสียดูดนตรีไม่เคยเสียเป็นพี่น้องเขาแหกรู้ว่าเข้าไอตัวบื้อๆบ้างเนี่ยไม่บื้อมาแหกเข้าหน้าดันๆกันอ๋อชอบลิเกมากชอบครับแล้วโอ้โหลักษณะคุณนี่ไม่เบาเนี่ยไม่เบาแล้วครับหนักตั้ง60ครับคือไม่ใช่อย่างนั้นยังไงหรือว่าการแต่งเนื้อแต่งตัวคุณนี่ภูมิฐานประเภทดนตรีไทยนี่เป็นอะไรบ้างฮะแม่พูดถึงดนตรีไทยพูดได้หาว่าคุยครับคุณคุยไปเลยโคตรพ่อโคตรแม่ผมดนตรีไทยทั้งโคตรครับพ่อผมนั้นเป็นมือตะพนอันดับหนึ่งของกรมนะครับพ่อคุณน่ะเหรอครับโอ้โหเป็นมือตะพนอันดับหนึ่งของกรมโดยแท้ๆเลยครับกรมศิลป์กรมราชทัณฑ์นะครับมันไม่เกี่ยวกับในคุกเลยคุณเคยดูทีวีหรือเปล่าในทีวีผมดูประจำแหมมองมังเลมองเลยัดติงโจติงถึงติงโจจะดูหรือเปล่านั่นพ่อคุณเหรอครับทำไมหน้าอ่อนกว่าคุณนะหน้าผมไม่รักอายุครับวิ่งเลยเถิดเตลิดเปิดเปิงกันใหญ่แล้วครับพ่อคุณตีเก่งแหมวันนั้นประชันตะพน 8,000 ลูกโอ้โหพ่อเข้าอัดใจเลยครับติงโจ้ติงเท่งติงโจ้ติงเท่งติงโจ้หรือโจ้เดือดชนะอยู่แล้วครับทำไมครับงายพลึงตายครับตีตะพนตายลมมะหมูมาพัดตะพนอัดหน้าตายครับไม่ได้ระวังเลยไม่ได้ระวังมัวแต่โจ้เพลินครับแล้วคุณแม่ครับมาจากกรมแท้ๆกรมศิลป์กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยอะไรไม่ได้เกี่ยวกันเลยแหมดูลมเสร็จก็ตีชิงเลยครับเป็นมือชิงที่กรมศิลปากรยังยกย่องให้คุณแม่คุณนะครับแหมวันนั้นประชันชิง 4,000 คู่ครับโอ้โห 8,000 ข้างมากหรือเปล่ามากเลยครับแหมผมเข้าอัดใจเลยครับชิงจับชิงจับเออร้องสองอีด้วยโอ้ยไม่เบาเก่งๆชิงจับชิงจับชิงจับหรือจับเดี๋ยวจะชนะอยู่แล้วครับอ้าวทำไมฮะงายพลึงตายอีกครับตีชิงตายเขามาเก็บค่าแชร์ไม่มีค่าแชร์เขาเตะชิงอัดปากตายครับคุณแม่คุณเล่นแชร์มากเกินไปแม่ชะม้อยและชิดซ้ายแม่นกแก้วชิดกว่าคุณแม่คุณตรงแนวแล้วคุณนะครับมาจากกรมแท้ๆรัฐมนตรีเกียรติเนี่ยมาจากกรมศิลป์แน่นอนครับกรมปศุสัตว์ครับไม่ได้เกี่ยวกันเลยแม่ผมผสมพันธุ์มาเสร็จผมไปตีชิงตีละหน้าตีฉาบตีตะโพนเรื่อยไปแล้วครับแสดงว่าตีได้พอได้ครับถ้าตีได้ช่วยตีละหน้าได้หน่อยได้ไหมทำไมฮะคือว่ามือละหน้าผมเฮียเลี้ยงแกเลี้ยงเกินไปฮะทำไมยังฟุบอยู่กับโต๊ะนู่นเมาเมาจังบอกอยากกินมากเลยครับผมก็บอกเตือนๆมาแล้วแล้วตีละหน้าเนี่ยก็ให้คุณช่วยตีหน่อยฮะผมน่ะพอจะตีให้ได้นะมันพอตีได้แต่ว่ามันมีข้อแม้นะข้อแม้ยังไงไอ้ลิเกนี่ไม่เคยเจอกันเป็นของลำบากเขาบอกลิเกดีมันมีอยู่3ประการด้วยกันมีอะไรบ้าง1อะไรร้องดีถ้าเรื่องร้องคุณไม่ต้องพูดถึงคู่แข่งของพงศักดิ์สวนศรี2
รำสวยเรื่องรำแน่นอนสมศักดิ์ภักดีวิ่งหนีเลยครับสามมารยาทเรียบร้อยเรื่องมารยาทคุณไม่ต้องห่วงเพราะว่าผมซื้อสมบัติผู้ดีให้ทานเป็นประจำอ่านอ่านเป็นประจำแน่นอนแน่นอนแล้วลิเกคุณมีพระเอกก็แบบมีสิครับหล่อไหมหล่อครับมีผู้ร้ายไหมมีครับนางเอกล่ะนางเอกก็มีครับสวยไหมสวยอายุเท่าไหร่16ปีอายุ16ครับเล่นได้ไหมอะไรกูถามไงเนี่ยไม่เวลาออกหน้าเวทีเนี่ยเขาเล่นได้ดีไหมโอ้หน้าเวทีคุณเล่นได้เลยอ๋อเล่นได้เล่นได้เลยแล้วเวลาเล่นแล้วร้องไหมคือเฮ้ยคุณถามไงเนี่ยเวลาออกมาไม่ใช่ว่ารำอย่างเดียวร้องด้วยหรือเปล่าโอ้ร้องด้วยครับเพราะอายุเพิ่ง16ปีอ๋อร้องด้วยร้องด้วยครับเข้าท่าเว้ยราคาเท่าไหร่อ่ะเอ๊ะคุณถามไงเนี่ยราคาเนี่ยที่แสดงเนี่ยเท่าไหร่คืนวันนี้เหรอครับวันนี้ก็500บาท500บาทแล้วทั้งคืนเท่าไหร่เฮ้ยมันถามยังไงวะเนี่ยผมจะหาไปเล่นทั้งคืนนะเท่าไหร่อ๋อแสดงว่าคุณชอบทั้งคืนครับถ้าทั้งคืนเลยครับแบบกันเองนะกันเอง 1,000 บาทอุ้ยขอต่อคำได้มั้ยต่อเท่าไหร่ครับ120โหต่อถูกแหมงานกุศลอ๋อแบบช่วยเหลือกันครับตีได้จริงป่ะพอได้ครับถ้าตีได้คุณจะได้มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดนางเอกเลยฮะจริงป่ะจริงๆเอาเลยมั้ยเอาเลยผมยังไม่เชื่อว่าคุณจะตีได้หรือเปล่าได้ในคนลองตีดิอ่ะตีอะไรครับตีแบบคอนเสิร์ตลูกทุ่งอ่ะแบบคอนเสิร์ตลูกทุ่งยอดจริงๆยอดจริงๆไม่เบานี่คุณเนี่ยนะผมจะพูดถึงเรื่องตีให้ฟังนะครับทำไมครับวันนั้นผมไปตีแล้วหน้าเนี่ยพอตีแกล้งแกล้งแกล้งเต่งติงเต่งติงเต่งที่สุพรรณที่สุพรรณผู้ว่าเรียกเลยเรียกให้มารับรางวัลบอกว่ามึงเก็บรองเท้ากูทีกูเพี้ยงไม่ถึงโอ้ยอดยอดจริงเหรอไม่ได้ไหนคุณลองตีใหม่อีกครั้งเอาแบบลิเกออกทดลองอีกนะทดลองอีกเดี๋ยวเกิดตีลิเกลิเกออกลิเกเข้าลิเกร้องไห้ลิเกเข้าห้องน้ำจัดลิเกเข้าห้องน้ำก็ไม่ตีกันหรอกครับทำไมฮะเขาแอบเขาก็พลุบเข้าไปเลยอ๋อไม่ต้องตีไม่ต้องตีงั้นเอาลิเกเข้าซ่องแน่ลิเกเข้าซ่องแล้วน่าไม่กล้าเข้าทำไมครับกลัวโรคเอดอะไรยังกลัวอีกเหรอกลัวอ๋อยังกลัวผมเชื่อเลยครับลิเกเฮฮามาจากแขกเป็นของแปลกไทยแปลกคิดแก้ไขมาเป็นศาสตร์หน้าตัดสินและเป็นไทยเล่นทีไรออกทีแรกแขกทุกทีเฮ้ฮัจจ้ายอดทองมาแล้วจ้าฟังท่านผู้ฟังที่นั่งล้อมวง1ชั่วโมงล้อมวงมานั่งฟังกันเชิญน้องพี่รายการนี้สนุกสนานสุขสำราญสำราญลาเรื่องอุราคืนนี้ตลกยอดทองเชิญพี่น้องสุขสันต์ทันสา1ชั่วโมงตรงเวลาเชิญท่านมานั่งฟังผิดพลาดประการใดโปรดอภัยให้ผมบ้างแฟนๆที่ดังฟังช่วยเชียร์สักครั้งอย่าเพิ่งรำคาญฮัจจ้ากาตลองทารักยอดทองนั่งชมกันนานนานฉากแรกเราจะพาท่านทูตรบมาพบกับเทพบุตรเสียงทองโดยคุณสีน้อยสร้อยสุพรรณครับวันนี้เราเสนอในท้องเรื่องสิงเหนือเสือใต้เสนอตอนศึกชิงแก้วสารพัดนึกรถคันไหนชนรถคันไหนชนไม่ใช่รถชนครับทำไมนี่เกผมรีบไปนี่ขอโอ้ยหัวมือถ้าจะหักตายขออภัยครับขอโทษครับนี่เกผมรีบไปหน่อยเกินเงินนะบ่าววะทนเอาแล้วมานั่งเกะกะทางตีนไอสัตว์เนี่ยทางนี้กว้างๆไม่เอามาตั้งก็รู้อยู่ว่าลิเกเขาจะต้องขึ้นมาทางนี้มันต้องมาตั้งทางนี้ไม่รู้เรื่องรู้ราวเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่รู้จะหาว่าพระเอกซุ่มซ่ามไอสัตว์เสียงคุยนะบอกมาจากอยุธยาพ่อกลมแม่กลมลูกกลมอีโดไอสัตว์ ด่าลิเกแล้วก็เวลาลิเกด่าระนาดแล้วระนาดไม่มีสิทธิ์มาด่าลิเกเข้าใจหรือเปล่าทำไมระนาดจะไม่มีระนาดไม่มีสิทธิ์ลำลิเกเขาลำใส่หน้าฉันน่ะทีหลังแล้วต้องมาตั้งทางนี้ทางนั้นลิเกเขาจะได้ขึ้นเข้าใจไม่อยากจะคิดสงสารไม่อยากจะคิดสงสารเมื่อเห็นสาวจันนั่งซึมมีแฟนแล้วเขาก็ลืมเขายืนระกายสาวจันเฉยชม
พอสิ้นความสาวแล้วเขาก็ไปลอยลมสาวจันทร์กำลังหลอกตรมเขาเบื่อเขาจมเลยหนีไปไม่ล่ะก็ยากเขาบาปนี่นั่นเลยน้องเขาจันทร์และเจ้ากำกบจองให้เขาลองมาสิว่าเหมือนสุภาฮะสุภาสุภาสุภาแล้วก็กินแล้วเป็นแล้วนี่ไอ้ต้นนักดีคนนี้ก็ว้าไอ้ไอ้สัตว์ถ้ามึงจะเล่นหมอลำต้อยพ่องมาเป่าแคลนฉันก็หาเสียงไม่ได้ต้องไอ้บ้านนี่เล่นหมอลำเฉยเลยเอาแล้วรับไม่ได้เหรอระนาดเขามีไว้สำหรับรับลิเกไม่ใช่หมอลำเอาบอกมาจากกลมอ่ะกลมมันก็ต้องแบ่งแยกกันนั่งสิครับเอาไม่รู้อ่ะนี่นี่เนี่ยผมจะบอกวิธีการให้นะทำไมจ๊ะถ้าคุณจะเล่นหมอลำนะให้คุณพ่อเป่าแคลนแล้วคุณแม่คุณนำมาเป็นมาตีชิงแล้วยายฉันน่ะยายแกเหรอเป็นหางเครื่องนะโอ้แล้วตาฉันน่ะเอาตาก็ตีตะโพนไงเล่าแล้วย่าฉันน่ะเอาย่าก็เป็นพนักงานเสิร์ฟเนี่ยแล้วปู่ฉันน่ะปู่ก็เป็นนุ่นดอแมนนุ่นแล้วทวดฉันน่ะทวดก็อยู่เคาน์เตอร์นู่นเลยเขียนบินอุ๊ยแล้วจะมองกระตังเห็นเหรอเล่นลิเกสิครับอ๋อลิเกเหรอลิเกจะได้รับให้ได้หน่อยถ้าผมร้องลิเกล่ะน่ารับได้หรือเปล่าพลิ้วพลิ้วแน่พลิ้วแน่นะเออมาจากไหนนะอยุธยาอุ๊ยคนอยุธยาหน้าอย่างกับหม้อต้มตดโอ้โหลิเกทำไมจ๊ะเขียนคิ้วสวยนะฝีมือนะตานี่คมนี่ลึกด้วยแหละจมูกนี่โด่งจ๊ะแหลมด้วยปากบางน้อยดิจ๊ะจ๊ะจ๊ะโถปากน้อยน้อยทำไมจ๊ะสร้างไว้แต่พอตีนโอ้ยมาแรงมาแรงไว้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 อุ้ยอุ้ยเย็นไว้ลูกเย็นไว้ลูกเดี๋ยวพ่อจะหาปากให้กินโถเย็นไว้ลูกเอ้ยเย็นไว้เดี๋ยวพ่อจะหาหน้าให้ชอเดี๋ยวตะโผตะโผทำไมระนาดมีขวานล่ะมันมาจากอยุธยาพอพี่ลมหนีไปบวชพระฝานลูกนี้อ่ะด้วยความคมเหรอสนิมแดกข้ามอนจ้ะข้ามอนจ้ะซิดดาวจ้ะเจียมเจียมจ๋อภาษาอะไรญี่ปุ่นเจียมเจียมจ๋อเนี่ยนะเออเข้าท่าเว้ยถ้าผมร้องลิเกแล้วรับได้แน่นะเร็วสิบนิ้วพนมขอคำนับแฟนๆขอรับฟังร้องโปรดฟังให้ตลอดจากยอดทองมาส่งเสียงร้องหน้าพิรมถ้าชอบเสียงแล้วอย่าผลักใส่ให้กำลังใจกับลิเกถ้าเสียงร้องนั้นมีเสน่ห์ยอดทองคงจะเทใหม่ระทมหากผิดพลาดอาจบกพร่องขอกราบพี่น้องหน้านายตรงไหนที่ผิดก็คิดอภัยอย่าคิดทำลายเลิกลมหากท่านสงสารอย่าผลักใสระยอดทองนี้ยังใหม่ต่อท่านผู้ชมตีเพราะนะมันมาจากอยุธยาเลยถ้ารู้ว่าตีได้อย่างนี้นะเนาะผมร้องลิเกตั้งแต่ทีแรกเลยพลิ้วเลยมั้ยน่าเต้นเลยลองเต้นสิไม่ว่ากันนะไม่ว่าน่าเต้นรูดหน่อยลงไม่ได้แล้วอุ้ยทำไม่ได้รูดนะฉันแย่เลยพระตัวเองมีชื่อว่าสิงเหนือสิงเหนือก็คือพระเจ้าน่าจะรู้จักสิงเหนือหรือเปล่าจะน่าจะน่าจะแต่เขาเจ้าคือขุนขวานและขุนขวานก็คือข้าพเจ้าคอมอนคอมอนซิดดาวเจียมเจียมจ๋อพูดได้คำเดียวมันล่อภาษาลาวเลยตีดีมากเลยเออพระเจ้าเองมีชื่อว่าสิงเหนือมีเพื่อนรักอยู่คนชื่อไอ้เสือใต้นี่พูดถึงเสือใต้นะทำไมอ่ะฉันคบกับมันมาตั้งแต่สมัยอยู่นักเรียนนะแสดงว่ารักกันมากอุ้ยรักกันมากไปไหนไปกันกินไหนกินกันนอนไหนนอนกันเฮ้ยมึงมีเมียคนเดียวกันหรือเปล่าฮะมีเมียคนเดียวด้วยหรือเปล่ามีเมียคนละคนทำไมไม่มีคนเดียวกันอ่ะมีคนเดียวก็ได้ยังไงนักเรียนตีหาเพราะคนรักกันอ่ะอุ้ยรักกันเฉพาะตัวมันเมียรักไม่ได้หรอกเหรอเพราะเมียมันรูปร่างน่าเกลียดเหรออืมเอาให้พระเอกร้อยหล่นนะเก็บไว้ด้วยแล้วเห็นมาหยิบขอบคุณมากนะครับเมื่อคืนนี้ตลอดทิ้งแล้วเกือบไม่ได้แน่แล้วไปถึงไหนแล้วเออถึงสร้อยหล่นไงไม่ใช่อย่างนั้นทำไมไอ้เสือใต้เนี่ยนะไม่ใช่เสือ11ตัวเหรอเสือ11ตัวนั้นที่บ้านฉันดองไปประจำเป็นโหลจริงอ่ะจริงโอ้ยเสียงเบาๆก็ได้ของชอบอ่ะก็ดูที่เนี่ยกินเสือ11ตัวใช่ไหมอืมแน่นอนแน่นอนโอ้โห
ครับทำไมฮะผมเจอของครับเฮ้ยมันหล่นจริงๆหล่นจริงๆฉันมองดูแล้วมันหล่นจริงๆอ่ะ5บาทครับมันไอ้5บาทโอ้ทำไมมันนี่มันขนาดสละสร้อย2สลึงเลยอ้าวมันจะต้มไปหยิบก็กลัวจะหลุดจากนี่นานๆได้ออกครั้งแรกในชีวิตนะชีวิตที่ออกเนี่ยถ้าไม่ได้เฮียเลี้ยงกับเปี๊ยกนะหมดโอกาสแล้วต้องขอบคุณในห้างประจวบด้วยอ้าวขอบคุณดิครับขอบคุณมากครับในห้างประจวบจะปาทองครับแล้วมึงจะดังได้คนคือในห้างเสือ11ตัวเอาไม่ต้องห่วงเสือ11ตัวฉันกินมาตั้งแต่เด็กยันป่านนี้มึงอัดงวดนี้นะงวดหน้ามึงสบายเป็นไงไม่ได้อัดหรอกแล้วไปถึงไหนแล้วถึงไหนนี่ไอ้เสือใต้เนี่ยนะก่อนที่เราจะแยกทางกันอยู่เนี่ยนะฉันได้ร่วมปล้นธนาคารกันครั้งสุดท้ายได้แก้วสารพัดนึกมาลูกนึงเฮ้ยได้แก้วมาโอ้โหมึงเบาๆแก้วลูกเนี้ยนะจะนึกอะไรก็ได้คิดอะไรก็ได้มันได้ทั้งนั้นแหละจริงป่ะจริงโอ้โหมึงเสียงมึงรอดตีรอดมือมาได้ยังไงวะเนี่ยต้องถามเฮียเลี้ยงเขาดูนี่ไอ้เสือใต้บอกจะเขายืมไปครอง7วันโอ้และอีก7วันมันจะไม่ให้เราครอบครองมันเอาไป7ปีแล้วนะโอ้มันยังไม่คืนฉันเลยมันไม่คืนแกแสดงว่าไอ้เสือใต้มันจะต้องโกงแกแน่นอนจริงๆเหรอจริงๆอุ๊ยถ้าอย่างนั้นฉันจะอยู่ช้าไม่ได้แล้วทำไมต้องรีบเดินทางล่องใต้มึงจะไปหาใครก็ไปหาไอ้เสือใต้ไงมึงจะไปหามันถูกเหรอเอาไปถูกที่เรามีแผนที่อ่ะฮะมีแผนที่อะไรลิเกมีแผนที่อ้าวถ้าไม่มีแผนที่แล้วจะไปถูกได้ยังไงกูดูตั้งแต่ตัวเท่านี้กูไม่เคยลิเกเล่นมีแผนที่ก่อนที่เราจะแยกทางกันเราแจกแผนที่ไปคนละใบเหรอหากใครมีเรื่องเดือดร้อนใจแล้วไปตามแผนที่รับรองไม่ผิดแน่นอนเจอเลยเจอเลยนายดูแผนที่ดิเดี๋ยวหาก่อนมึงจะดังเลยนี่ฉันมาวิลล่าฉันต้องมาตามแผนที่เลยที่มึงหลงวันนี้ก็เพราะแผนที่มึงเนี่ยเหรอนี่แหละคือแผนที่เฮ้ยกูงงเลยเฮ้ยงงเรื่องอะไรพี่เปี๊ยกเขางงกันเลยนะแผนที่นะแผนที่มันเอ้ยระนาดไม่มีสิทธิ์ดูเลยระนาดไม่เกี่ยวอะไรวะระนาดมันโอ้โหเอาจริงๆนี่หาคนตีระนาดผิดคนแล้วเนี่ยนี่ไหลมือระนาดคนนี้เพราะแผนที่เนี่ยกลับบ้านสายทุกทีบางทีไม่ได้กลับด้วยบางทีก็มาเย็นบอกไปบ้างนาเนี่ยไปหาสถาพรเหรอที่ไม่ได้ไปหรอกโทรศัพท์ไปแล้วเมื่อกี้พอเขามาเจอกันปั๊บนางก็ถามว่าเมื่อวานนี้สถาพรรู้ได้ยังไงสถาพรก็บอกไม่รู้เห็นพี่บุ้งโทรศัพท์มาแล้วพี่บุ้งเสือกไปบอกว่าไปที่บ้านน่ะปิดกันไม่มิดปิดกันพูดถึงแผนที่เฮ้ยอะไรวะเนี่ยแผนที่อ๋อนั่นเขาเรียกว่าเขานมนางแผนที่เนี่ยเหรอแล้วใต้เขานมนางนั่นเขาเรียกว่าลาดหลุมแก้วแล้วใต้ลาดหลุมแก้วอ่ะอุ้ยตรงนั้นเขาเรียกว่าถ้ำผานางคอยไอ้เสือใต้มันอยู่ในนี้นะอยู่ในนี้เหรอแต่มันไม่รู้จะเข้าได้ยังไงมันลกมะโอ้มันลกจริงๆเว้ยมันลกลงลังนะเดี๋ยวเราก็ยืมขวานละนาดมาเอ้ยลองปรึกษามาดูแล้วพาปากถ้ำแล้วเราเข้าไปหาเสือใต้ปุ๊บเลยเนาะถ้ามึงได้ขวานมึงเข้าไปได้เนี่ยนะนะยืมขวานหน่อยบอทำไมสวยขวานกูไม่เป็นไรทำไมถึงแม้ปากถ้ำจะลกลงลังขนาดไหนสิงเหนือยังเราสักอย่างเข้าได้อยู่แล้วเข้าอะไรวะเข้าไอ้นั่นไงอะไรนั่นก็เข้าถ้ำไงถ้ำก็ถ้ำกูคิดไว้นั่นเน่อะไรก็ถ้ำมึงก็แล้วไปหากูก็นึกว่าไอ้นั่นอะไรถ้ำถ้ำก็ถ้ำในห้างแกก็คิดว่าไอ้นั่นเน่อะไรก็ถ้ำมึงไงล่ะก็แล้วไปที่ไหนก็นึกว่าไอ้นั่นอะไรถ้ำเอ๊ยยืดตีทำไมฉันจะตีรับไอ้นั่นนะเอ้ยอย่างไรรับอะไรรับถ้ำแกไงไม่ต้องเดี๋ยวฉันไปเองกูละงงกระนาดเหลือเกินเว้ยที่ตรองสมอารมายเอ้ยต้องใครคลาจะเดินทางจะดีกว่าไปหาเพื่อนเราไปก่อนว่าแล้วเจ้าสิงเหลือก็มุ่งหน้าเดินทางไปภาคใต้หวังจะเจอไอ้เสือใต้เพื่อนรักของเขาเหตุการณ์และเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญติดตามชมกันต่อไปครับในท้องเรื่องคุ้มค่าเงินเลยใจเย็นๆเดี๋ยวมึงดังเองโอ้ยจัดมาที่โปรดีมา4นิ้วเลยเออใจเย็นๆน่ะใครชนกูนอนนอนนอนแกน่ะชนฉันใครชนใครนายล่ะชนเราเราชนนายเหรอเออแล้วเราเป็นไงบ้างคือนี่นายจะเป็นยังไงเรานี่สิเจ็บใครเจ็บฉันน่ะเจ็บอะไรชนแค่นี้ไม่เจ็บเลยเหรอเจ็บเจ็บเหรอ เออแล้วกูไม่เจ็บเลยเหรอคือคนชนเขาเนี่ยมีหน้าที่แต่ว่าเออเราเดินชนเขาต้องมาขอโทษขอโพยเขาใครชนกูวะใครขอโทษใครนายต้องขอโทษเราเราชนนายเราต้องขอโทษนายใช่เออไม่เป็นไรอโหสิให้ยังไม่ได้ขอโทษแล้วจะอโหสิได้ยังไงแล้วมีปัญหาหรือเปล่าล่ะครับแหมปัญหาไม่มีมันอยู่ที่ขวานเล่มนี้คือเธออยากจะ
ทางโน้นมึงเห็นฝาระเบิดหน้าหนีใช่เหรอมีขวานมันด้วยอืมมาจากไหนละนาดอยุธยามาจากอยุธยาใช่ไม่น่าจะมาตายไกลถึงนี่เลยพ่อมาด้วยไหมเปล่าแล้วแม่มาด้วยไหมไม่ได้มาเมียมาด้วยเปล่าไม่ได้มาแล้วมาที่นี่รู้จักใครไหมไม่รู้จักอ่ะแล้วใครจะเอาศพมึงกลับกวนตีนแท้ๆกวนตีนใส่อะไรไม่ก็ใส่ขวานนี่ไงเรากวนตีนมันต้องใส่ปากมึงโถเอ้ยไอ้มนุษย์นอกมดลูกเฮ้ยมึงจะไปเถียงมันมันเป็นยังไงวะมนุษย์นอกมดลูกส่องกระจกดูซะมั่งสิมนุษย์นอกมดลูกนี่ก็คือตัวแบบนายอย่างงี้ล่ะไอ้คนไม่ตั้งใจเกิดเนี่ยเราว่าตั้งใจเกิดแต่พ่อนายพ่อเราไม่ตั้งใจทำ พ่อนายนะตั้งใจทำแต่นายเกิดได้เพราะปลอกแตกอะไรสมัยก่อนพ่อเราใช้ปลอกอุ้ยขอโทษขอประทานภัยโอ้ยสมัยพ่อคุณไม่ได้ใช้ปลอกหรอกครับใช้กระสอบปุ๋ยมันเป็นยังไงวะกระสอบปุ๋ยอ้าวก็กระสอบปุ๋ยมาคุมกำเนิดไม่รู้จักไงโอ้สมัยก่อนพ่อเราใช้กระสอบปุ๋ยเออแล้วของพ่อเราจะขนาดไหนวะเท่าเสานี่ไงเฮ้ยแล้วเวลาเดินไม่เดินอย่างนี้เหรอเกิดได้เพราะหนูแท้ๆอะไรหนูใช้กระสอบปุ๋ยเสร็จเอาไปพับเก็บไว้หนูไปกัดตะขาดแล้วเสือกมาใช้อีกเลยเล็ดรอดมาเป็นตัวแกนี่แหละอ๋อที่เกิดได้ทุกวันนี้ก็เป็นนี่บนคุณหนูสิใช่เฮ้ยหนูมาแล้วสวัสดีพ่อมึงหลอกให้กูไหว้หนูนี่ว่าเราเป็นลิเกเขาบอกเป็นลิเกที่มีมารยาทไม่ใช่เดินมาเตะนู่นเตะนี่เราเป็นลิเกมันต้องร้องให้ดีๆร้องให้เพราะๆเออขอให้ฉันได้ร้องเพลงบางสักเพลงฉันไม่เคยคิดจะร้องเพลงเลยสักเพลงเพลงนี้เป็นเพลงแรกและเพลงสุดท้ายเพลงขอให้ฉันได้ร้องเพลงบ้างสักเพลงฉันไม่เคยคิดจะร้องเพลงเลยสักเพลงเพลงนี้เป็นเพลงแรกและเพลงสุดท้ายไปขอให้ฉันได้ร้องเพลงบ้างสักเพลงอะไรวะเพลงนี้เป็นเพลงแรกและเพลงสุดท้ายมึงช่วยดูเนื้อให้กูสักทีชนมึงเมื่อตะกี้เนื้อมันหลุดหายไปทางไหนดูหน่อยเนื้อมันไปทางไหนช่วยมันตกลงไปในนู้นหรือเปล่านึ่งนั่งทับหรือเปล่าดูเนื้อให้กูสักทีไหนวันนั้นมันไปยังละสาเพียที่อยู่เวว่าไม่ใช่สวดมนต์ก็เพลงเก่าแล้วอ่ะลืมเนื้อจำไม่ได้ เราต้องร้องแบบลิเกเราเล่นลิเกนะเออแบบลิเกกับผมเป็นโจรใจเพชรฆ่าผู้หญิงมาแล้วเจ็ดแต่ยังไม่สมศักดิ์ศรีจะว่าผมชั่วผมก็ไม่แค้นกระเพาะผมแฟนสาวิตรีสาวิตรีมาเจ้าเองมีนานอยู่แล้ววะไอ้เสือตาไอ้เวลาตีมันก็เพลาะเวลารูดเสียวแผลเลยข้าพเจ้าเองมีนานอยู่แล้ววะไอ้เสือตายข้าพเจ้าได้ครอบครองตั้งแต่ชุมพรและน้องภูเก็ตหาดใหญ่ปัตตานีสงขลาและยะลาศัตรูด้วยหรือเปล่าแน่นอนที่สุดโอ้เอ้ยถึงไอ้เสือตายไม่ว่าใครต้องสยบให้กับข้าพเจ้าโอ้โหเจ็บใจไอ้สิงเหนือเป็นยิ่งนักครั้งหนึ่งเคยป้นลูกแก้วด้วยกันไอ้สิงเหนือบอกจะไปครอง7วันและอีก7วันจะให้ข้าพเจ้าครอบครองและนี่7ปีแล้วไม่เห็นมันเอามาให้ข้าพเจ้าครอบครองเลยข้าแสนจะเฮ้ยหยุดก่อนหยุดก่อนทำไมเมื่อกี้ไอ้สิงเหนือมันบอกว่าแกว่าจะเอาไป7วันและ7วันจะมาคืนมันนี่7ปีแล้วก็ยังไม่คืนมาเลยมันพูดอย่างนั้นไอ้เสือใต้ไอ้สิงเหนือพูดอย่างเงี้ยแสดงว่าไอ้สิงเหนือจะต้องอมลูกแก้วลูกนี้ไว้ใช้คนเดียวแน่นอนน่ากลัวเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้มันไปไหนมันบอกจะไปหาแกมันมาหาข้าพเจ้าใช่ไม่ได้การเราจะต้องรีบออกจากรูถ้ำไปหาไม่ต้องใช้รูเอาถ้ำอย่างเดียวออกจากถ้ำไปหาไอ้สิงเหนือ เพื่อเจรจาร่มกล้าวมาเป็นของเราร่มกล้าวเขาสงบแล้วลืมไปลูกแก้วเอาลูกแก้วมาเป็นของเราให้จงได้แล้วจะแจ้งอ่ะไอ้แต่งกายไอ้แต่งกายไม่รอช้าจะไปหาไอ้เพื่อนยาไอ้สิงเหนียโชมการร่ายรำของเทพบุตรสุดเตี้ยโดยคุณโอเลี้ยงรำท่านี้ท่าแรงเหิน
เป็นท่าที่สวยที่สุดหัดมาประมาณ10ปีได้เท่านี้แหละครับเป็นการร่ายรำที่สวยที่สุดอย่าลืมนะครับจะทานอาหารทุกครั้งต้องมาที่วิลล่าคาเฟ่แล้วก็ดาราคาเฟ่ฉากต่อไปเราจะให้ท่านได้พบกับนางเอกไอ้ท้องเรื่องเสนอตอนศึกชิงแก้วสารพัดนึกอุ้ยนางเอกเลยคะค่ะร้องเพลงได้ใช่ไหมค่ะช่วยร้องฟังทั้งเพลงนะค่ะเสียงเจ้าแจ๋วแววควายว้อยว้อยไม่หยังโอ้โหพูดเสียงยังกระฟายออกลูกร้องเพลงเสียงนิดเดียวอ่ะเอ้านักร้องเสียงพริกล็อกค่ะนักร้องเสียงพริกล็อกค่ะเป็นอะไรเราอ่ะเป็นลาวค่ะเฮ้ยไม่ใช่ถามเป็นลาวเป็นไทยแล้วเสือกตอบเป็นลาวอ้าวลาวก็ย่อมเป็นลาวเหรอห้วยหรือมึงเห็นกูเป็นอาร์เจนตินาไม่ใช่อย่างนั้นแกเป็นตัวอะไรอ๋อตัวกินไก่ในท้องเรื่องเออท้องบ่เออในท้องเรื่องในท้องเรื่องตัวพญาติแล้วปะโถแกนี่มันเซอร์ซะในเรื่องเนี่ยแกเป็นตัวอะไรอ๋อในเรื่องลิเกนี่บ่เอออ๋อนางเอกนางเอกค่ะเขาเล่นลิเกไม่ใช่เล่นหมอลำไม่ได้ลาวไม่มีสิทธิ์มาเล่นเลยเอ้าเอออยากฟังมันร้องอยากฟังมันร้องเดี๋ยวเวลาหมดอยากฟังร้องบอกแล้วเออเหลือสิโอ้ยจะโตเถียงกับมันจักหน่อยนึงคำกับลาว2คำกับลาวบัก5นี่โอ้ยลาวอย่างกูนี่เอาเสาไฟฟ้าไปดีดหำพ่อมึงตายบ่อย่าให้ลาวอย่างกูเครียดนะมึงเด้อร้องเลยร้องร้องเลยบ่แม่นี่ข้างใครลาวจริงโอ้ยศาสตร์นิยมเว้ยมันอนุรักษ์เสียงแจ๋วแหววมาจำหน้าตยาได้ไหมนาตยาเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนาตยาเหรอเฮ้ยทำไมมึงบอกมันนี่บอกไงบอกว่าอย่าถีบค่อยนะฮะมันบอกอย่าถีบค่อยเออฉันจะพยายามเสียงแจ๋วแจ๋วแววมาจำหน้าตยาได้ไหมบอกว่าอย่าถีบค่อยก็จะถีบแรงแล้วอ่ะอ้าวมันเข้าใจผิดละเด้อเข้าใจผิดยังไงมันเป็นจังซี่ฉันไม่เคยซี่ใครเฮ้ยมันเป็นแบบนี้อ๋อแบบไหนอ่ะแปลว่าเจ้าอย่ามาถีบค่อยเออมันแปลว่ามึงอย่ามาถีบกูหรือว่ายูน่ะอย่ามาถีบไอ้อ้าวนึกว่าบอกอย่าถีบค่อยให้ถีบแรงฉันก็ซัดแกเต็มเหวี่ยงละเว้ยโอ้โง่ขนาดเลยหมาสีแมงเฮ้ยแกว่าอะไรฉันน่ะฉันว่าแม่แกมี4คนแน่นอนที่สุดขุนแผนอยุธยาคือพ่อฉันเออรูปรอเออมีเมีย4คนเออมึงเลยเป็นคน4แม่คือแม่4คนอ้าวแม่4คนคน4แม่มันก็เหมือนกันนั่นล่ะไม่เหมือนนี่เธออย่าพูดกลับสิจ้าบ่ต้องกลับบ่ไม่ต้องกลับโอ้แม่4คนเสยๆเออโอ้ยแล้วก็บ่บวกแล้วถีบเพชรหยังนี่นาตยาแดงมูงาเหรอบ่แม่นอ้าวแล้วนาตยาไหนอ่ะนี่มันนาตยาแดงจึงครึ่งอ้าวฉันก็นึกว่าแดงมุงหาดิคนละแดงเลยเว้ยคนห้าอย่างมื้อนักขนาดเลยตีนตีนตีนบ่โอ้ใส่ตีนถีบเอาเฮ้ยเสียงแจ๋วแจ๋วแววมาจำหนาดลบอะไรเอ้ากระลบตีนมึงแล้วปะโทฉันก็นึกว่าแกจะสวนฉันนะดิว้าวมัวแต่ผวากันอยู่นี่เดี๋ยวก็เวลาหมดดอกนานๆได้ออกสักทีนานๆได้ออกห้วยเอาเลยเอาเรื่องเลยกูสี่กูสั้นนี่กูบอกประมาณดอกทำไมอ่ะกูกลัวเวลาหมดมึงรีบเลยเดี๋ยวจะบอกได้ออกกับน้ำเขาอีกห้วยห้วยเอาเร็วๆถึงไหนแล้ววะนี่เออถึงตอนที่จะตัดเนี่ยห้วยไม่ใช่บัวเออเสียงแจ๋วแจ๋วแววมาจำหน้าตยาได้ไหมจะมองทางขวาโอ้ยนะขวาขวาบ่ขวาจะมองทางขวา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 อ้าวตีเฮ็ดยังอ่ะก็ถูกแล้วไงนั่นถูกกันยังตีอยู่บ่เออมือมันเคลิ้มบักขี่กากเลยเขาแปลว่าอะไรวะน่ะแปลว่ามึงรอลากดินทางขวาเออทางขวาขวาจะมองทางขวาหรือมองทางชายใช่ทางชายใช่ชอโช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 มึงตีกูจนหัวน่วมกูบ่ได้ดอกอ้าวทำไมอ่ะเอาแบบนี้ดีกว่าเอาแบบไหนมึงซอยกูร้องเด้อเออก
ูร้องทั้งขัวเออมึงซอยกูร้องทั้งชายแน่แบบนั้นเหรอเออได้เลยได้เลยได้เลยบ่ปิ้งเลยนะปิ้งเลยโอเคนะจะมองทางขวาหรือมองทางซ้ายเออหนูก่อซวยสุดเสียวจะอ๊อบหนูไม่ค่ะคุณพี่ขอแค่บุหรี่มวนเดียวมักน้อยเหลือเกินว้ายมันทำอย่างนั้นรูดรูดรูดบอกโอ้ยถนัดรูด เดี๋ยวกันนาเหลืองหรอกอ้าวไปเกี่ยวอะไรอ่ะออกมาจากม่านรูดเฮ้ยไม่เกี่ยวสมมุติน้ำตามท้องเรื่องข้าน้อยเองก็มีซื้ออยู่แล้วว่าอีเสือกลางมีเพื่อนอยู่สองตัวให้เกียรติมันบ้างมันเป็นพระเอกอสองคนเออสองคนคือไอ้สิงเหนือและไอ้เสือใต้และเฮาคืออีเสือกลางเป็นลูกหลานของเสือ11ตัวโอ้โหเป็นลูกหลานของเสือ11ตัวมันต้องสอดคล้องกันแบบนั้นเออไอ้สองเสือนี่มันไปปนแก้วสารพัดนึกมา1ลูกแล้วเอาไปซ่อนเอาไว้ตอนนี้เฮาอีเสือกลางวางแผนเอาไว้แล้วเด้อวางแผนยังไงสิให้มัน2คนฆ่ากันให้ตายแล้วทำไมแล้วเฮาสิยึดเอาลูกแก้วมาครอบครองแต่ผู้เดียวอ๋อแสดงว่าต้องการลูกแก้วไว้เป็นของเราคนเดียวเออในขณะนั้นเองก็ถึงเหลือเพียงได้ก็เดินทางมาพอดีโอ้มาแล้วห้วยมาแล้วอ้าวโอ้มาแล้วห้วยอ้าวกลับไปแล้วมานี่ให้มือสิมือบ่ว่างมานี่โอ้เอ๋อ้าวเวลาน้อยเจรจาเลยมึงเป็นลูกใครเหล่าเต้าวะกูจะเป็นลูกใครเหล่าเต้ามึงไม่ต้องมาสนใจแต่กูอยากจะรู้มึงมาจากเด้าแดนใดเสียใจด้วยกูมาที่นี่กูไม่เคยเด้าใครอ้าวนึกว่าแกเด้าใครฉันจะได้ช่วยเด้าใช้ดาบโอ้มือมันเคลิ้มอ่ะเขาใช้ไม้ตีพ่อนี่ใช้ดาบว่าไงวะไอ้สิงเหนือทำไมลูกแก้วสารพัดนึกที่ร่วมป้นมาด้วยกันมึงบอกจะไปครอง7วันยังไงและอีก7วันมึงจะให้กูครอบครองกูตามหามึงมา7 ปีแล้วแกน่ะเป็นคนเอาไปอย่าดีกว่ากินกระปากอยากกระท้องอรีบเอาคืนฉันมาซะใครมันเอาไปกันแน่วะแกเป็นคนเอาไปไม่ใช่เหรอมึงให้กูหรือเปล่าแกจะให้หรือเปล่าถ้ามึงไม่ให้กูมึงกับกูวันนี้เห็นดีกันอย่าดีกว่าไอ้เลี้ยงไม่ให้ใช่ไหมแน่นอนมึงอย่ามาซะนะไอ้เลี้ยงมึงอย่ามาเสี่ยงเลยไอ้น้องวันนี้ชื่อเสียงของมึงจะด้อยมึงรู้จักกูน้อยนักหนาแฟนๆที่นี่เขาก็รู้กันหมดว่ากูนี่และสดจิตละดังทำไมครับล่ะลูกแก้วแสดงว่ามึงไม่ให้กูจะไม่ไม่ให้สวยมาวันนี้เห็นดีกันในเมื่อเสือทั้งสองคนตกลงก็ไม่ได้จึงเกิดรบราฆ่าฟันหวังจะได้ลูกแก้วมาเป็นของตัวเองเอ้าเฮ้ทำอะไรเสือก็หน้ามาแฝงกระตูดกูตูดฉันหน้าแกหันไปทางอื่นมาเอ้าเฮ้ยเอาว่าแล้วเจ้าสิงเหลือสู้เหลือตายไม่ได้จึงพ่ายแพ้ไปเอาไม่แพ้เฮ้ย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 หยุด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 ทำไมวะเอ็งสองคนลบกันทำไมต้องการลูกแก้วอ๋อต้องการลูกแก้วใช่แล้วไม่ต้องลบให้เหนื่อยทำไมข้าเจอแล้วลูกแก้วมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่นี่คือไอ้มึงหยุดตีเดี๋ยวนี้หยุดเลยหยุดเลยไม่ต้องเอามาตีแล้วลุกขึ้นมาไปเยอะนอนนี่ไอ้ตัวการมึงต้องการให้เพื่อนฝูงฆ่ากันตายแล้วมึงต้องการลูกแก้วไว้ใช้คนเดียวใช่ไหมลูกแก้วที่ไหนฉันตีแล้วนะตีแล้วนะมึงเอาลูกแก้วไปอ่ะที่ไหนเล่าก็นี่ยังไงมาเนี่ยโอ้ยฮะลองของใหม่หน่อยไหมเพื่อนอ่ะนักคิดจะลองของใหม่เหรอทำไมเหรอของเก่าแน่นอนกว่ามีโคโลโนและโตนมากกว่าและส่วนผสมเหมือนเดิมทุกประการอย่างนั้นเหรอพอกะทิสำหรับของใหม่โอ้ของเก่าแน่นอนกว่าหัวล้านไม่เคยลดคุณค่าใครๆก็รู้โอ้นั่นถอยไปไอ้คนไม่มีสัมมาคารวะรู้จักรุ่นมั่งสินี่เล่นหัวผู้หลักผู้ใหญ่เขารุ่นไหนแกรุ่นไหนนี่เขาแกข้าวลูกข้าวหลานเราแล้วข้าวพ่อนายอ่ะโมโหเกินไปเลยด่าผิดยังไง
ยกโทษมาสักครั้งนะคะโอสิเออไหนอาจารย์เอียงหำมาคือคนบ้าอะไรว่ามองเห็นหำเป็นหำเออเออนั่นน่ะสิเออโอ้ไหนนะโอ้มันเข้าใจผิดนะสิเข้าใจผิดยังไงมันมีขนอุยขึ้นด้วยอ่ะทันนี่ก็เด็กอายุ14ใช่ไหมไหนขอพิสูจน์หน่อยทำไมพิสูจน์ดอกขนอุยทำไมไม่ใช่ของจริงเฮ้ยกูเป็นผู้ชายแล้วหัวล้านทั้งคณะไม่ใช่ของจริงของจริงต้องมี3อย่างอะไรมั่งสวยอะไรอีกเย็นและข้อสำคัญที่สุดต้องมีตราช้างเห็นหัวเพื่อนไหมกระเพื่อตาช้างไหมเจ็บเฮ้ยแตกก็ตายเฮ้ยแตกก็ตายเนี่ยเจ็บแล้วเมื่อกี้ชนนั่นปูดโอ้ยแตกจริงนะโอ้ยแตกเฮ้ยไอ้น้อยดาบฟันนั่นเองโอ้โหเจ็บเฮ้ยช่วยดูเจ็บมากมั้ยสตอเบอรี่โอเล่เม็ดใหม่หอมชื่นใจอร่อยถึงใจจริงๆบักซาดเห็นหัวจะเป็นลูกอมไม่ได้นี่เขาอ่ำเรื่องหัวล้านนี่อายไหมเขาจะแทรกแผ่นดินหนีอยู่แล้วครับอยากหายอายไหมไม่มีวิธีมีวิธีแบบไหนครับนั่งยองๆตรงนี้เลยเนี่ยหายจริงหรือเปล่าหายจริงๆเออนั่งเลยนั่งเลยนั่งยองๆเออยื่นมือไปหน้านี้แล้วยิ้มให้สวยที่สุดสำหรับคืนนี้แน่นอนย่ามองขาวตราลิงถือลูกทอโอ้ยเหมือนจริงจริงเหมือนจริงจริงที่สุดตายแล้วเกินว่าไงเฮ้ยอย่างอื่นเราไม่ต้องไปสนใจเออเอาลูกแก้วคืนมาหัวฉันลูกแก้วลูกเนี้ยคือเล่นดาบบ้าก็ดาบไปเนี่ยตีไม่ได้ผีผลักเราเอาแล้วผีอะไรจะมาเที่ยวคาเฟ่อะจะให้เปล่าไม่ใช่นี่หัวมึงอยากได้ไหมอยากได้เนี่ยไอ้นี่อยากได้ไหมอยากได้มึงอยากได้ไหมในเมื่อเราทุกคนอยากได้มาพาแบงค์เขาละครึ่งเลยมาเออมาประจัดจามให้85เสียงเลยมาโอ้ยใจเย็นๆใจเย็นไม่เอาเหรอไม่เอาแล้วตลาดปิดเล่นบ้าๆอะไรก็ไม่รู้เลยแล้วออกตายก็มันออกทีวีแล้วก็เห็นกันออกวิดีโอด้วยเออแล้วเฮ้ยทำไมยาวๆเว้ยเออเฮ้ยไม่รู้จักจำอะไรเอ้าจำทั้งบางทีของใครแม่งใครอ่ะว่าเย็บทรงเด็ดไอ้พวกมาใส่นะมั่วจริงๆหน้าเขียวไรบ้าเออตายเฮ้ยลูกเธอใส่ไปได้ยังไงเล่างงหมดแล้วหากลัวจะเวลาไม่พอครับเวลาไม่พอครับเดี๋ยวเราขอรบรัฐให้ท่านได้มีโอกาสได้ชมกันจากตลกคณะยอดทองแล้วก็คิดว่าโอกาสหน้าผมจะได้มีโอกาสใหม่เพราะมีอีกตอนหนึ่งให้ความสนานสำหรับท่านวันนี้เราชาวคณะทั้งหมดต้องขอให้ท่านผู้ชมมีโอกาสได้รับความสุขความสนานและโชคดีตลอดกาลขอกล่าวคำสุดท้ายทั้งหมดว่าสวัสดีครับ